ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ผู้จัดรายการครอบจักรวาลขอพระราชทานพระราชอนุญาตถวายพระพรชัยเนื่องในวโรกาสที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมาครบ74พรรษาในวันนี้ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนพระบารมีของพระมหาบุรพกษัตริย์ตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์จงดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุพิธพรชัยซึ่งมีอายุวรรณะสุขภาละทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญอยู่เป็นนิจพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญแด่พระสุขนิกรชาวไทยตราบชั่วนิรันดร์ด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสงแดดเรืองรองตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวหลังจากที่มืดมัวสัวมาหลายต่อหลายวันเป็นนิมิตหมายอันดีในวันอันสำคัญวันนี้ครอบจักรวาลในวันพรุ่งนี้เสนอเรื่องของดีในฮ่องกงตามที่ท่านก็ได้ฟังผมเล่าให้ฟังในรายการครอบจักรวาลมาแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะได้เห็นภาพแล้วครับทุกวันนี้ก็มีเรื่องราวของการก่อการร้ายซึ่งเราก็ทราบกันดีหนังสือพิมพ์ทุกฉบับข่าวคราวในโทรทัศน์ก็ได้แพร่ข่าวนี้อย่างต่อเนื่องฟังดูแผนการแล้วรู้สึกว่าน่าสะพึงกลัวมากสิ่งที่ทำก็คือต้องระมัดระวังตัวเป็นแผนการที่ร้ายแรงมากทำให้ผู้ที่จะเดินทางโดยเครื่องบินต้องยับยั้งการเดินทางกันไว้เนื่องจากไม่คุ้มกับการเสี่ยงสนามบินทุกสนามก็มีการระมัดระวังตรวจตราอย่างเข้มผมได้ยินมาว่าที่เมืองอังกฤษนั้นเครื่องสำอางที่เป็นน้ำเป็นเจลจะไม่ได้รับการยินยอมไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบินบรรดาสาวๆที่ใช้เครื่องสำอางเหล่านี้ต่างก็เดือดร้อนไปตามๆกันเพราะว่าทางการได้ค้นพบมาว่าของเหลวเหล่านี้สามารถที่จะมาพัฒนาให้เป็นระเบิดได้นี่เป็นความรู้ใหม่แต่ก่อนนี้เราก็รู้แต่เพียงว่าอะไรที่เป็นโลหะก็จะได้ตรวจจับได้ไม่ว่าจะเป็นโลหะที่เป็นขนาดไฟแช็กหรือแผ่นเหล็กในรองเท้าซึ่งผมโดนมาแล้วผมใช้รองเท้าร็อกพอตรองเท้าร็อกพอตนั้นมีเหล็กอยู่ข้างในโดยที่เราไม่เห็นและไม่ทราบแต่เมื่อเวลาเดินผ่านเอ็กซเรย์ดังทุกทีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่พาไปเรียกว่าเกือบจะแก้ผ้าตรวจนะครับจากนั้นก็มาใหม่ก็ดังอีกผลสุดท้าย
ขาก็ให้ผมถอดรองเท้าแล้วเอาเข้าเครื่องอีกเสียมันก็ดังปี๊ดปี๊ดปี๊ดก็รู้ว่าอ๋อเจ้ารองเท้านี่เองมีแผ่นเหล็กอยู่พอรู้อย่างนั้นในตอนหลังพอเวลาจะผ่านเอ็กซเรย์ผมถอดรองเท้าเอาใส่กระบะแล้วก็ส่งผ่านเข้าไปตัวเองผ่านไปไม่มีเสียงดังเลยตอนนี้ก็เป็นอันว่าเครื่องตรวจจับนั้นมันไวต่อโลหะทางฝ่ายผู้ก่อการร้ายก็คิดค้นวิธีใหม่เป็นวิธีที่นึกไม่ถึงกันโดยใช้เครื่องสำอางสามารถพัฒนาให้เป็นระเบิดได้นี่ก็เป็นความรู้ใหม่ครับก็น่าสงสารสุภาพสตรีทั้งหลายที่จะต้องใช้เครื่องสำอางเป็นประจำทางการเขาก็บอกว่าอย่าเอาเครื่องสำอางใส่ในกระเป๋าถือให้ใส่ในถุงพลาสติกให้มองเห็นเลยว่ามีอะไรมีอะไรมีอะไรแล้วก็ของเหลวบางอย่างที่เข้าข่ายในการที่จะไปพัฒนาเป็นเครื่องระเบิดได้ก็จะต้องไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องไปเท่าที่มองดูคนที่รอรับการตรวจที่สนามบินฮิสโรเหมือนกับแหมคนที่ไปชุมนุมกันเป็นม็อบในท้องสนามหลวงเลยทีเดียวครับโชคดีที่ในช่วงนี้ผมไม่มีธุระที่จะต้องไปเมืองอังกฤษก็เลยไม่ต้องไปวุ่นวายรอตรวจอยู่เป็นเวลานานนับชั่วโมงก็อยากจะเตือนผู้ที่จะเดินทางไปเมืองอังกฤษไปอเมริกาในช่วงนี้ต้องอดทนรอรับการตรวจอย่างเข้มงวดถึงจะกินเวลานานอย่างไรก็ถือได้ว่าจะให้ตัวเองปลอดภัยในการเดินทางโดยเครื่องบินทางอังกฤษก็เก่งเหลือเกินนะครับจับผู้คิดแผนการรายนี้ได้หลายคน10กว่าคนแล้วก็ยังมีการจับต่ออีกตามข่าวที่ออกมาเรื่อยๆล้วนจะเป็นคนอังกฤษที่มีเชื้อสายเสื้อขายแขกปากีสถานผมมานั่งนึกอีกทีหนึ่งอังกฤษนี้ได้รับกรรมแล้วจากการที่มีอาณานิคมไปทั่วโลกจนกระทั่งมีคำกล่าวกันว่าดวงอาทิตย์ไม่มีวันตกในอาณานิคมของอังกฤษเพราะว่ามีอาณานิคมมากมายเหลือเกินในตัวโลกพอหลังสงครามโลกครั้งที่สองอังกฤษก็ได้ให้เอกราชแก่อาณานิคมเหล่านี้ตั้งเป็นจักรภพอังกฤษขึ้นหรือคอมมอนเวลธ์ประชากรในอาณานิคมก็ถือได้ว่าเป็นคนสัญชาติอังกฤษไปไหนมาไหนได้สบายการที่จะเข้าไปทำมาหากินในเมืองอังกฤษก็ไม่มีการขีดขั้นหรือขวางแต่ประการใดหลังที่พวกอาณานิคมได้เอกราชคนอินเดียคนปากีสถานแห่กันเข้าไปทำมาหากินในเมืองอังกฤษคนอังกฤษนั้นในสมัยก่อนที่ยังมีอาณานิคมมากมายอยู่วันอาทิตย์ก
คนอังกฤษจะไม่ทำมาหากินอะไรเลยร้านรวงต่างๆนานาปิดหมดถ้าเราไม่ตุนอาหารเอาไว้ในวันอาทิตย์ก็แทบจะอดตายในสมัยนู้นผมเคยลืมที่จะไปซื้อของเอาไว้สำหรับจะรับประทานในวันอาทิตย์เพราะว่าเราก็เพลิดเพลินด้วยการเสพสุรายาเมาจนกระทั่งลืมว่าพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์พอขึ้นมาเป็นวันอาทิตย์จริงๆเข้าก็ไปดูว่าตัวเองมีอะไรกินที่ไหนที่ไหนมันก็ปิดหมดก็มีข้าวที่หลงเหลืออยู่มีกระเทียมมีน้ำมันมีวีศพหรือเป็นซอสซอยซอสก็เอาข้าวมาผัดคลุกน้ำมันประทังชีวิตไปในวันอาทิตย์วันนั้นจำจนตายเลยทีเดียวครับแต่ในตอนหลังคนในอาณานิคมที่ได้รับเอกราชมาแล้วแห่กันเข้ามาทำมาหากินวันอาทิตย์มีของขายเยอะแยะแล้วก็คนอินเดียคนปากีสถานนั้นขยันกว่าคนอังกฤษเปิดถึงดึกดื่นแล้วก็วันอาทิตย์ก็เปิดไม่มีวันหยุดจะว่าดีก็ดีคือมีอะไรต่ออะไรขายตลอดเวลาแถมยังขายดึกขายดื่นได้ด้วยแต่ไอ้ข้อเสียก็คือว่ามาแย่งการทำมาหากินของคนอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าบ้านไปจนหมดสิ้นไม่ว่าจะเป็นคนสัญชาติจีนไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นแขกตอนนี้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในเมืองอังกฤษกันหลายคนอย่างที่เบอร์มิงแฮมก็มีคนจีนในครอบครัวของวิงยิปเป็นคนจีนที่รวยที่สุดในอังกฤษส่วนแขกนั้นมีอยู่มากมายหลายคนเลยทีเดียวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อังกฤษไปเที่ยวมีอาณานิคมไว้มากมายหลายแห่งทั่วโลกพอถึงเวลาเข้าจะไปไม่ให้เขาเข้าเมืองก็ทำไม่ได้เพราะตัวเองได้สร้างจักรภพอังกฤษคอมมอนเวลส์ขึ้นมาแล้วคนในคอมมอนเวลส์ก็มีสิทธิ์ที่จะไปทำมาหากินในเมืองแม่ได้อย่างสะดวกสบายนี่ก็เป็นผลเสียในการที่ตัวเองได้มีอาณานิคมจนกระทั่งดวงอาทิตย์ไม่ตกในอาณานิคมของเมืองอังกฤษเมื่อเป็นเช่นนี้เวลามีการกระทบกระทั่งกับผู้ก่อการร้ายคนที่มีสัญชาติอังกฤษเป็นคนที่เคยอยู่ในอาณานิคมก็สามารถที่จะมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในกรุงเทพในเมืองอังกฤษในลอนดอนแล้วก็จะคบคิดทำยังไงก็เป็นไปโดยสะดวกแต่คนนักตำรวจอังกฤษนี่ต้องถือว่าเก่งมากสามารถที่จะรู้ถึงแผนการก่อการร้ายตลอดจนได้จับกลุ่มผู้ที่ร่วมวางแผนในการก่อการร้ายได้เข้าใจว่าทางอังกฤษนี้คงจะรู้ว่าใครเป็นใครเพราะฉะนั้นแผนการร้ายนี้ถึงได้ถูกเปิดเผยออกมาเมืองไทยเราก็ไม่ได้เกี่ยวเพราะไม่ได้เป็นศัตรูผู้ซึ่งก่อการร้ายแต่ประการใดแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะอาจจะใช้
เมืองไทยเป็นสถานที่ที่วางแผนก่อการก็ได้เรื่องของโลกของเราเนี่ยมันไม่สงบเหมือนกับสมัยบ้านดีเมืองดีผู้คนสมานสมัติฉันมีมิตรไมตรีอันดีแต่ทุกวันนี้มันต่างคนต่างอยู่ต่างลัทธิต่างนิกายมันก็เลยยุ่งเหยิงเป็นอย่างนี้แหละครับก็มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นถ้าท่านไม่มีธุระปะปังที่จะต้องเดินทางไปอังกฤษอเมริกาก็รีรอซะก่อนอย่าเพิ่งเดินทางไปให้เขาจัดการจนกระทั่งเป็นที่ปลอดภัยแล้วค่อยเดินทางส่วนคนที่มีธุระที่จะต้องเดินทางในตอนนี้ก็ขอให้อดทนในการตรวจเข้มเวลาผ่านไปขึ้นเครื่องบินอาจจะเป็นเวลานานต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างแทบจะแก้ผ้าให้ตรวจเลยเหมือนอย่างเดินทางไปอิสราเอลทุกคนจะต้องเอาข้าวของเนี่ยมาวางแผ่ออกไปทุกอย่างที่จะเอาติดตัวขึ้นบนเครื่องกระเป๋าเดินทางอะไรต่างๆนานาซึ่งอยู่ใต้ท้องก็ต้องเทของออกมาให้เขาตรวจตรานั่นเป็นการเดินทางไปอิสราเอลเดี๋ยวนี้เดินทางไปอังกฤษไปอเมริกาก็จะต้องเอาของต่างๆนานามาแผ่ให้เขาตรวจตราเหมือนกับเดินทางไปอิสราเอลเมื่อสมัยก่อนก็ต้องอดทนกันแหละครับถ้ายังไม่มีการเดินทางอันสำคัญตอนนี้รอกันไว้ก่อนจนกว่าปลอดภัยถึงค่อยเดินทางท่านผู้ฟังที่รักครับพรุ่งนี้รายการครอบจักรวาลเสนอเรื่องเที่ยวฮ่องกงถ้าท่านได้ชมจนตลอดรายการท่านก็คงเกิดกิเลสที่อยากจะไปช้อปปิ้งอยากจะไปกินอาหารเพราะว่าผมไปฮ่องกงมาเมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนก็ได้ไปกินอาหารเป็นการใหญ่แล้วก็ได้ไปไหว้พระองค์ใหญ่ที่เกาะลันเตาไปดูแสงสีวิทยาศาสตร์ที่เขาจัดมีน้ำพุเต้นระบำมีเลเซอร์ยิงกันไปยิงกันมาจากทางฝั่งเกาลูนไปยังฝั่งฮ่องกงท่านก็จะได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ฮ่องกงนั้นไม่มีอะไรที่จะให้เราได้ดูมากมายล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำขึ้นทั้งสิ้นอย่างเช่นน้ำพุเต้นระบำม่านน้ำซึ่งฉายเรื่องราวของฮ่องกงถ้าท่านไปดูสิ่งที่ฮ่องกงมีสิ่งที่ฮ่องกงชวนให้ไปเที่ยวจะครบครันเลยที่ม่านน้ำที่ริมฝั่งเกาลูนตรงที่เป็นท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามไปฝั่งฮ่องกงที่เขาเรียกว่าพับลิกเพียไปที่ตรงนั้นจะได้เห็นน้ำพุเต้นระบำประกอบกับเสียงเพลงแล้วก็ดูว่าฮ่องกงมีอะไรจากภาพที่ฉายอยู่ที่ม่านน้ำจากนั้นก็ไปดูเลเซอร์ที่เขายิงจากตึกสูงๆจากทางฝั่งเกาลูนและทางฝั่งฮ่องกงยิงกันไปยิงกันมาคนที่เคยอยู่ในกรุงเทพในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
ได้เคยเห็นไฟฉายที่เขาจับเครื่องบินที่มาทิ้งระเบิดก็จะนึกออกว่าเออเจ้าแสงเลเซอร์นะมันก็เหมือนไฟฉายที่เขามีปตอสำหรับจะยิงเครื่องบินเอาไฟฉายฉายขึ้นไปบนท้องฟ้าจับเครื่องบินก่อนแล้วก็ปตอยิงตามไปนั่นเหมือนกันไม่มีผิดครับเพียงแต่ไม่มีภัยทางอากาศเท่านั้นมีแต่ความสวยงามไปฮ่องกงนั้นมันมีแต่เรื่องกินเพราะว่าอาหารต่างๆนานาล้วนแต่อร่อยอร่อยไม่ว่าจะเป็นอาหารกวางตุ้งอาหารแต้จิ๋วติ๋มซำหรือตามร้านรวงเล็กๆร้านโจ๊กที่แคบแต่อร่อยอร่อยที่ฮ่องกงนี้มีให้ท่านเลือกชิมโดยตลอดส่วนช้อปปิ้งนั้นเดือนนี้ทั้งเดือนยังเป็นเดือนที่เขามีเทศกาลเซลยิ่งในเดือนนี้เป็นเดือนที่รู้สต็อกอย่างที่สุดก่อนที่จะนำเข้าสินค้าใหม่ๆเขาจะรู้สต็อกสินค้าต่างๆในฤดูกาลนี้ในฤดูร้อนแทนที่จะเอาไปฝากไว้ที่โกดังซึ่งค่าฝากนั้นไม่คุ้มกับสินค้าที่ขายถูกๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะขายสินค้าให้หมดแทนที่ต้องไปเสียค่าฝากสินค้าคงเหลือก็เป็นสวรรค์ของนักช็อปแหละครับผมไม่ได้ยุให้ท่านฟุ่มเฟือยแต่สินค้าบางอย่างมันถูกจริงๆครับถ้าเราตัดเรื่องค่าเครื่องบินออกไปซะถือได้ว่าค่าเครื่องบินนั้นเป็นโบนัสให้แก่ชีวิตเราท่านก็จะได้ไปซื้อของที่ถูกมากยกตัวอย่างเสื้อเชิ้ต G2000 ซึ่งขายในบ้านเราเนี่ยตัวหนึ่งพันกว่าบาท 1,500 บาทเป็นอย่างต่ำแต่ในเทศกาลเซลตัวละ500บาทเท่านั้นครับลดลงมาถึงเรียกว่า2ใน3ซื้อได้500แทนที่จะเป็น 1,500 เผอิญขนาดของ G1000 2มันเป็นขนาดเดียวกับที่ผมใช้อยู่ก็เลยไปซื้อมาหลายตัวใช้ไปได้อีกเป็นปีรองเท้าก็เหมือนกันผมใช้รองเท้าที่ทำให้การเดินเหินสบายไม่ลื่นเป็นรองเท้าพื้นยาง Rockport ของอเมริกาตามปกติที่ฮ่องกงจะขายอยู่ประมาณ 6,000 บาทประมาณ 1,200 เหรียญฮ่องกงแต่ไปคราวนี้ซื้อได้ในราคาคู่ละ 4,000 บาทลดไป 2,000 ก็ซื้อมา2คู่ใช้ไปได้อีกหลายปีของเก่าที่มีอยู่3คู่ก็ยังดีอยู่ครับของดีถึงแม้ว่าสนนราคาจะแพงแต่ก็ใช้ได้นานครับใช้ได้นานเลยจริงๆนี่ก็ทำให้เราได้ทราบว่าไอ้เจ้าของดีราคาถูกนี่มันไม่มีหรอกครับในแผ่นดินถ้าของดีราคามันก็ต้องสูงตามความดีไปด้วยท่านที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องช้อปปิ้งช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดถ้าท่านดูครอบจักรวาลพรุ่งนี้ท
ท่านก็คงจะน้ำลายไหลเพราะว่าเริ่มต้นเราก็พาท่านไปรับประทานติ๋มซำเป็นติ๋มซำที่เขาทำอย่างประณีตบรรจงแล้วก็อร่อยอร่อยเชฟที่ทำก็มาทำให้เราดูแล้วก็ของที่ทำเสร็จแล้วเขาก็นึ่งมาให้เรากินฮ่องกงนั้นไม่ได้กลัววัดนกนะครับเรายังหานกพิราบรับที่ซาถินรับประทานได้อย่างสบายเพราะว่าเขามีฟาร์มเลี้ยงนกพิราบของเขาไม่ได้นำเข้ามาจากไหนที่ซาถินเขาเลี้ยงนกพิราบของเขาเองเดิมผมคิดว่าเป็นนกพิราบจากของ CP สิแต่ไปทราบเอาว่าเขามีฟาร์มที่ขยายใหญ่โตแล้วก็เลี้ยงเองฆ่าเองเอามาทำนกพิราบหันให้เราได้รับประทานติ๋มซำที่ว่านี้ท่านก็จะได้เห็นในรายการในวันพรุ่งนี้อาหารกวางตุ้งเป็นอาหารหลักของฮ่องกงแต่ก็มีอาหารแต้จิ๋วท่านก็จะได้เห็นว่าร้านอาหารแต่จิ๋วนี่มีหูฉลามน้ำใสซึ่งใส่แฮมอยู่นานในน้ำซุปหรือที่เรียกว่าหัวถุยเป็นหูฉลามน้ำใสที่อร่อยมากคนที่ชอบรับประทานหูฉลามไม่ว่าจะเป็นหูฉลามน้ำข้นหรือหูฉลามน้ำใสในเมืองไทยเราก็มีอร่อยข้อสำคัญมีราคาแพงที่พูดอย่างนี้ใช่ว่าฮ่องกงจะถูกกว่าก็หาไม่แต่ฮ่องกงนั้นมีร้านหลายร้านที่มีฝีมือในการทำหูฉลามต้องการดีเท่าไหร่ใส่เงินลงไปนะครับเหมือนกับกินเงินกินทองเลยหูฉลามบางเจ้าเป็นหูฉลามที่ใหญ่มากใหญ่กว่าเม่งซิกซึ่งเป็นหูฉลามแผ่นเพราะว่าเส้นของหูฉลามนี่ใหญ่ขนาดเท่ากับเส้นขนมจีนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อใหญ่เท่ากับเส้นขนมจีนเลยทีเดียวจนกระทั่งนึกว่าเอ๊ะมันทำขึ้นหรือยังไงแต่เป็นหูฉลามจริงๆเป็นหูฉลามจากทะเลลึกจากทะเลหนาวซึ่งหายากและมีราคาแพงคนที่สรรหาของรับประทานแบบหนวดเต่าเขากระต่ายก็ได้รับประทานหูฉลามเส้นใหญ่เท่ากับเส้นขนมจีนสมปรารถนาเพียงแต่ต้องจ่ายเงินไปมากหน่อยคิดคร่าวๆหัวหนึ่งนี่นะครับแทนที่จะเป็นพันก็เป็นหัวละหลายพันครับสำหรับหูฉลามหนึ่งหม้อตักได้ประมาณ8คนตามปกติหูฉลามอย่างเม่งซิกที่ร้านยิ้มยิ้มหรือร้านหัวเส่งหงสนนราคาก็ตกราวๆ 8,000 ถึง 10,000 หรือ 12,000 ต่อหม้อจะตักได้ประมาณ10ถ้วยหรือ8ถ้วยแต่เจ้าหูฉลามที่มีเส้นขนาดขนมจีนเนี่ยนะครับสนนราคานี่มันขึ้นไปอีก 2-3 เท่าแล้วเมื่อตักได้8ถ้วยหม้อหนึ่ง
ท่านก็คิดดูก็แล้วกันถ้าหม้อหนึ่งนี่สามหมื่นตักได้แปดถ้วยก็เอาแปดหารสามหมื่นก็แล้วกันแต่นานทีปีหนจะได้กินให้เป็นความรู้ก็ต้องเก็บเงินใส่กระปุกไว้แล้วก็วันดีคืนดีทุบกระปุกเปรี้ยงไปลองกินดูแต่ถ้าจะไปคนเดียวก็จะเป็นโรคโรคนี้คือโรคซับจางหรืออาจจะติดโรคต่อไปจนเป็นโรคล้มละลายก็ได้เนื่องจากการกินผมได้เห็นมาก็เลยเล่าสู่กันฟังไม่ได้ชักชวนให้ไปกินวิลิตสมาราแบบนี้หรอกครับเพราะว่าอาหารที่ฮ่องกงนั้นของดีราคาพอสมควรก็ยังหารับประทานได้อยู่ก็ลองติดตามครอบจักรวาลทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 นทางสถานีโทรทัศน์ช่อง5สนามเป้าไม่ใช่เป็นการชวนให้ท่านไปเที่ยวแต่เป็นการบอกให้ทราบว่าในชีวิตเราก็ต้องให้ความสุขแก่ชีวิตของเราบ้างเหมือนให้โบนัสแก่ชีวิตของเรานานทีปีหนไม่ใช่ไปทุกเมื่อเชื่อวันนานๆครั้งแล้วก็จะจดจำความสุขอันนี้ไปได้นานเท่านานครับในวันนี้เป็นวันหยุดซึ่งเป็นหยุดปกติแล้วก็เป็นวันหยุดในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรก็มีงานใกล้กรุงเทพมากก็ไปเที่ยวซะใกล้ๆอย่างนี้แล้วก็เมื่อวานนี้มีวันหยุด3วันผู้คนนี่ก็กลับไปเยี่ยมบ้านทำให้สถานีขนส่งที่หมอชิดมีรถติดยาวเหยียดเลยทีเดียวแล้วก็จะติดทั้งบนทางด่วนและทางราบเมื่อวานนี้ผมไปทำงานมีบรรยายที่สวนดุสิตแล้วก็เผอิญกลับมาทางด้านหมอชิดติดอยู่เป็นเวลานานลืมไปว่ามีหยุด3วันหลงเข้าไปแล้วก็เท่ากับไปติดอยู่ในกับดักกว่าจะหาทางออกจากการติดกับก็เป็นเวลานานเข็ดจริงๆให้ดิ้นตายเวลาหยุดติดต่อกัน3วัน4วันอย่างนี้อย่าได้กล้ำกลายไปที่สถานีขนส่งไม่ว่าจะเป็นขนส่งสายใต้หรือขนส่งหมอชิดเป็นอันขาดเพราะว่าสถานีขนส่งหมอชิดนี่รวมรถที่จะออกไปยังตะวันออกรวมรถที่จะออกไปเหนือรวมรถที่จะออกไปอีสานยกเว้นสายใต้เท่านั้นก็คิดดูสิครับทางเหนือทางอีสานทางตะวันออกรวมอยู่ที่หมอชิดแห่งเดียวกันคนก็นับเป็นล้านผมพูดมากไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ถ้าท่านมองเห็นคนที่คลาคล่ำอยู่ที่สถานีขนส่งหมอชิดเนี่ยท่านจะนึกเอาคร่าวๆว่าโอ้โหเห็นแต่หัวคนดำมืดไปหมดเลยทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านส
่วนการที่ไปเที่ยวก็คงจะมีบ้างเมื่อรวมกันเข้าก็เป็นจำนวนคนมหาศาลแล้วก็ในวันกลับในวันจันทร์เนี่ยนะครับขาเข้าเมืองรถก็จะต้องติดอย่างมากมายแน่นอนที่สุดเลยทีเดียวเป็นประจำในการที่มีหยุดหลายๆวันติดต่อกันก็จะมีรถติดมหาการน้ำมันแพงก็สะดุ้งสะเทือนแต่แรกๆแต่พอนานวันเข้าก็เกิดความเคยชินแพงเท่าแพงก็จะต้องเติมน้ำมันเพื่อจะไปโน่นมานี่ตามความเคยชินนี่ก็เป็นเรื่องของการเดินทางท่านที่จะออกไปเที่ยวในวันนี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจครับว่าจะต้องมีรถหนาแน่นอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้ท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับสวัสดีครับ